วันนี้เราจะมาชูราอุมิอควาเรียมที่โอกินาวานะจ๊ะแล้วก็นี่คือเหมือนซื้อตั๋วมาแล้วเหมือนซื้อจากที่ OTS เลนนะคะที่เช่ารถเลยราคาเราจะถูกกว่าที่มาซื้อที่ข้างหน้าที่อควาเรียมนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้างนะจ๊ะจะเป็นส่วนของก่อนทางเข้านะจ๊ะแล้วก็จะมีวิวทะเลอันสดใสอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอ้เหมือนคิดว่าน่าจะมีพวกการแสดงอะไรข้างล่างด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในอควาเรียมก่อนละกันเนาะนี่เขาบอกรายละเอียดเอาไว้นะว่าถ้าต้องการกลับเข้ามาในนี้อีกครั้งนึงอ่ะก่อนเวลาปิดทุ่มหนึ่งต้องมาประทับตั้มมือตรงนี้ด้วยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปให้คุณนายทั้งสองนะคะปลาปลาดาวปลาดาวตัวนี้เขาเรียกปลาดาวเนาะสามารถจับได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวให้เจสุร้องนะฮะใครจะเฉยๆตามรูปตามรูปเอาวิดีโอแล้วแต่ได้ไม่เป็นไรอ๋อดูแม่กลัวกล้ากลัวกลัวกล้ากลัวกลัวกลัวไม่เป็นไรดูดูกลัวไม่กลัวไปถ่ายวิดีโอมันนี่มั้งหรือว่ามันนี่มั้งจริงจริงใช่ไหมลองอันนี้ไหมมันมันไม่ขยับเลยอ่ะโอ้มันไม่ได้ขยับอะไรเลยนะแล้วก็นิ่มๆนิดนึงอันนี้เป็นแมงกะพรุนที่เหมือนอ่านแล้วเขาบอกว่ามันมีพิษมากคนที่โดนอ่ะส่วนมากก็จะเสียชีวิตจากพิษของมันเลยเขาบอกว่าถ้ากดปุ่มตรงนี้มันจะเป็นที่ขนาดส่วนที่เป็นผิดของร่างกายของแมงมุมนี่นี่นี่ว้ามันมีเสียงด้วยนะまた他の豚や種類によってはサンマやイカ、マグロなど食べている種類に答えます。
ไปจุบปากกันด้วยท่านผู้ชม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 มีตัวนึงกระโดดตัวอื่นก็จะกระโดดตามนะหมดเลยนะคือว่าจะเป็นเนื้อหมดเลยแต่เลี่ยแต่ละส่วนไปนะจ๊ะแต่อันนี้เป็นหมูขนาดเป็นหมูผักนี้นะคะยอดไหมครับยอดไหมครับ